ัดจากปัญหาคู่รักนะคะมาถึงปัญหาครอบครัวที่มีลูกสาวบ้างค่ะคุณหมอตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นม.3มัธยมปีที่15ค่ะเริ่มเป็นวัยรุ่นเลยค่ะเปลี่ยนแปลงทางสรีระแล้วนะคะชอบเอาผ้ามารัดที่หน้าอกค่ะทำให้เหมือนทองเราเป็นแม่ก็เตือนลูกแต่พอดีพ่อลงมาเห็นก็เลยบอกว่ารัดทำไมเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งหรอกแล้วพ่อเขาก็ตรงไปเปิดเสื้อของลูกขึ้นดูซึ่งเป็นเสื้อโปโลค่ะหลังจากนั้นพ่อก็ติดกระดุมให้ลูกดิฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยค่ะหลังจากลูกสาวไม่อยู่ตรงนั้นแล้วดิฉันเตือนสามีว่าทำอย่างนี้มันไม่ถูกสามีบอกกลับมาว่าตอนลูกอยู่โรงพยาบาลตัวเขายังเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ลูกเลยแล้วสามีก็บอกว่าวันหลังจะไม่ยุ่งกับลูกแล้วเหมือนเขาไม่พอใจค่ะเราเป็นแม่เราพูดแบบนี้ผิดหรอคะคุณหมอและอยากถามว่าที่พ่อทำแบบนี้กับลูกสาวเนี่ยผิดไหมคะคือผมเห็นว่าพ่อเองก็ไม่พอใจแม่แม่ก็ไม่พอใจพ่อลูกสาวก็ไม่พอใจพ่อต้องบอกว่าอย่างนี้คือใช้คำว่าไม่ถูกกันละเทศะดีกว่า คือลูกของเราไม่ใช่เด็กเล็กๆแล้วตัวนี้มันเป็นเรื่องของพื้นที่ส่วนตัว ซึ่งตอนวัยเด็กไม่มีปัญหาแต่ผู้หญิงเนี่ยวัยสาวตรงนี้ถือว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวซึ่งคุณพ่อจะไปละลาบละล้วงหรือจู่โจมอย่างนี้ไม่ได้นะครับบางทีอาจจะปิดมิดชิดแล้วคุณพ่อมาดูมันลักไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือมันก็ยังไม่ได้อยู่ดีไม่ได้เห็นพื้นที่ที่เป็นผิวหนังเพราะว่าเป็นเสื้อโปโลอาจจะเอาผ้าที่รัดออกมาแต่ตรงการเข้ามาใกล้ชิดเนี่ยทำให้ลูกสาวรู้สึกไม่สบายใจเพราะนี่คือกำลังจู่โจมสัมผัสความเป็นหญิงของเขาหรือเปล่าคือใช่อย่างนี้ดีกว่าว่าคุณแม่เนี่ยคุยกับพ่อว่าที่ทำอย่างนั้นนะอาจจะทำให้เกิดผลอะไรตามมาได้ไอ้ลูกสาวเขาไม่สบายใจนะนี่แบบเขารู้สึกว่าคุณพ่อแบบเข้าไปบุกรุกพื้นที่ของเขาอะคุณพ่อจะได้ไม่ต้องรู้สึกถูกตำหนิว่าตัวเองเป็นคนผิดคืออย่าไปตัดสินถูกผิดครับให้ดูว่าทำแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมาอย่างนี้วิธีการคุยมันสำคัญเรื่องของวาทศิลป์แล้วใช่ไหมคุณหมอใช่ครับถ้าเราจะเปิดประเด็นคุยเรื่องนี้กับคุณพ่อโดยที่ให้คุณพ่อเนี่ยเข้าใจแล้วก็ไม่ให้เกิดความผิดใจกันเพราะตอนที่คุณพ่องอนละควรจะเริ่มเปิดประเด็นยังไงนอกเหนือจากวาทศิลป์แล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของเวลาและอารมณ์บางคนมีความรู้สึกว่าต้องตีเหล็กตอนที่มันร้อนหรือว่าบอกว่าเฮ้ยมีอะไรต้องรีบเคลียร์กันให้เดี๋ยวให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้ต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนรู้เรื่องก่อนพระอาทิตย์ตกดินอะไรอย่างเงี้ยอย่าให้ข้ามวันจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เรากำลังคุกกลุ่นด้วยอารมณ์โกรธเนี่ยมันคือเวลาที่เราไม่ควรจะสื่อสารกันเพราะการถกเถียงกันมันจะเป็นการเอาชนะแล้วมันจะกลายเป็นไม่ได้คุยกันเรื่องเหตุผลแล้วจะอ้างอดีตเอานู่นเอานี่มาเพื่อจะเอาชนะกันผัวซ้ายจบด้วยการบทความรักต่อกันผัวซ้ายจบด้วยความรู้สึกขุ่นเคืองใจฮะแล้วก็เข้านอนกันด้วยความเคืองแค้นใจแล้วก็เก็บความเคืองแค้นนี้ไว้สะสมหยอดกระปุกไว้ในอนาคตผมคิดว่าเราคุยกันตอนที่เราสบายใจผ่อนคลายดีกว่าแล้วคุยกันตอนที่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วบอกพ่อวันนั้นทำเนี่ยลูกตกใจเลยนะค่ะอันนี้ลูกสาวอาจจะคุยได้แหมวันหลังพ่อมาแบบสบายๆก็ได้หรือแค่บอกก็ได้เดี๋ยวดูทำเองลงมือเองก็ได้พ่อก็แค่คุยถ้าอย่างเนี้ยถ้าเราคุยกันในบรรยากาศที่มีรอยยิ้มนะครับมันจะทำให้ครอบครัวอยู่ได้นานครับเรื่องของเวลาและโอกาสสำคัญแล้วก็เวลาที่ขุ่นเคืองใจเนี่ยคือเวลาที่เราไม่ควรคุยกันมันคือเวลาที่เราควรจะไปมี private life แล้วก็จัดการกับอารมณ์โกรธให้เรียบร้อยแล้วกลับมาตอนที่เรายิ้มแย้มให้กันแล้วคุยกันด้วยความรักค่ะทีนี้ในครอบครัวนี้ก็บอกมาว่าลูกสาวเนี่ยอยากเป็นสาวหล่อถ้าในช่วงวัยของลูกสาวที่เป็นวัยรุ่นแบบนี้แล้วอยากจะเป็นสาวหล่อทั้งคุณพ่อคุณแม่จะมีวิธีรับมือหรือคุยกับลูกยังไงบ้างไหมคะฟังมากกว่าพูดฟังเขาว่าเขารู้สึกยังไงแล้วมีความอะไรคือความคิดเห็นของเขาและอะไรคือสิ่งที่เป็นเพศสภาพรสนิยมทางเพศของเขาเขาอยากเป็นสาวหล่อเนี่ยบางทีผู้หญิงที่เป็นสาวหล่ออาจจะชอบผู้ชายก็ได้นะฮะหรือเขาอาจจะชอบผู้หญิงก็ได้หรืออาจจะแต่งตัวโก้เก๋อะไรก็ได้เมื่อลูกเราเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยนั่นคือเวลาที่เราพ่อแม่จะต้องพูดน้อยลงแล้วฟังลูกให้มากขึ้นคุณหมอคะอย่างนี้บทบาทของคุณพ่อที่มีต่อลูกสาวยิ่งแบบช่วงวัยรุ่นแบบนี้แล้วด้วย ควรจะเป็นยังไงคะถ้าเป็นผมเนี่ยที่ผมเคยทำก็คือว่าให้เป็นบทบาทของคุณแม่มากกว่าเพราะว่าคุณแม่กับลูกสาวในวัยรุ่นเนี่ยจะเข้าอกเข้าใจกันมากกว่าเพราะตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีหลายเรื่องที่คุณพ่อกับลูกสาววัยรุ่นคุยกันแล้วไม่เข้าใจถ้าเทียบกับคุณแม่ค่ะงั้นถ้าเป็นลูกชายก็อาจจะให้คุณพ่อดูแลมากหน่อยในช่วงวัยรุ่นแบบนั้นนะคะถูกต้องครับผม